แล้วก็ต่อมาเอาแล้วครับลูกนี้ยูเลียนยูเลียนแม่ไม่เปิดแล้วทีมุมปิดแล้วครับมาที่อัสซัมเซายอดมาจ่ายกับเอเวอร์โดแม่ชินกรโดนช้านิดนึงครับแล้วก็ได้ฟาวเลยเอเวอร์โดเอาโอ้ยชินกรไปเตะใส่เอเวอร์โดจังหวะที่เอเวอร์โดนี่ไปเล่นนอกเกมก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินเห็นไหมที่สองกับทางผู้ตัดสินทวีปอินแก้วดูครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับว่าชินกรพยายามใดนั้นโดนใบแดงไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับว่าชินกรพยายามใดนั้นโดนใบแดง